เดี๋ยวพิงขับเองเอาละโฮมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซิงยังไม่ได้ซิงเอเนอร์จีนะเอเนอร์จียังไม่ขึ้นนะก็ต้องรอแป๊บหนึ่งใช่ไหมโอเคส่วนเควสก็คงจะเข้าไปรับเช็คอินได้เลยน่าจะกดรับเช็คอินแต่ปุ๊บก็ยังไม่ขึ้นนะปกติถ้ามันตรงนี้มันไม่ขึ้นเป็นรูป SLP แล้วมีขีดค่าแสดงว่าน่าจะเข้าไปเล่นเอา SLP ได้ตรงนี้มันไม่ขึ้นเลยมันไม่อัปเดตให้ก็ปิดแล้วเปิดใหม่มั้งส่วนทีมเราตั้งไว้อย่างนี้ตอนแรกเราตั้งไว้อย่างที่โฮมบอกแหละแต่ว่าคือปัญหาคือว่าตอนแรกมันจะมีบางตัวที่แบบเรียงกันแบบตรงๆเป็นเส้นตรงเลยนะมันจะโจมตีเราแบบแรนดอมอ่ะคือมันบางทีมันจะไม่ตีตัวอื่นก่อนอ่ะคือตัวอื่นจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแพลนใช่ไหมมันจะไม่ตีโจมตีแพลนก่อนเป็นปัญหาตรงเนี้ยถ้าไปตีปลาก่อนอ่ะมันจะทําให้บางทีปลาเราตายก่อนแล้วเราไม่มีตัวโจมตีแรงๆไงน้องเนี่ยเอาไว้ข้างหลังอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวปิดใช่ไหมเดี๋ยวลองทำให้ดูปึ๊บนะ energy ยังไม่ขึ้น ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ยังเล่นไม่ได้แต่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่อันนี้ปิดเกมแล้วเปิดใหม่นะปิดเกมแล้วเปิดใหม่อารีน่าขึ้นละโอเคเราจะสัก2แมตช์เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปทำธุระข้างนอกก็ถ้าเจอทีมเนี้ยจะลำบากแพลนนิดนึงไอ้สองตัวบนมันจะโจมตีแพลนใช่ไหมตอนแรกเปิดมาเราก็จะแบบว่าโอเคขอสติลขอเอาจี้หนึ่งอันก่อนแล้วก็อาจจะใส่เกาะให้เจ้าแพลนหน่อยแล้วก็มีแบบสติลนิดนึงแต่ถ้าเกิดศัตรูมันไม่โจมตีเราอ่ะเราก็จะซวยเลยฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าศัตรูจะโจมตีไหมนี่ไงมันโจมตีเราโอเคก็คือโชคดีโอเคก็ไม่ได้จั่วการ์ดเพราะว่าชิลด์โดนทำลายนี้เราโจมตีปุ๊บไม่ได้สตีลอีกเพราะว่ามันใช้จี้หมดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ตีก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราว่าเพื่อความได้เปรียบเราคงจะต้องให้ปลาโจมตีก่อนเอางี้ละกันเราจะใช้การที critical strikes โอเคมี critical strike แน่นอนถ้ามีการ์ดอีก2ใบเนาะเราก็จะใช้การที critical strikes กับกัดง่ำๆเนี่ยถ้านกโจมตีก่อนเมื่อไหร่เราจะแบบไม่ค่อยชอบเพราะว่านกมันตีแรงมากโอเคโอเคดูดีอันนี้ดูดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่านกมันยังไม่ตายไงใช่ไหมมีแค่2จี้เองยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ยังไงปลาได้โจมตีก่อนให้ปลาเข้าไปเปิดก่อนอันนี้เราจะหมดโอกาสที่จะเก็บการ์ดต่อแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราทำให้มันเลือดมันลดลงเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อันนี้คือพืชเราจะตายละเนี่ยพืชเราตายละเราก็ต้องปิดฉากไอตัวเนี้ยตัวนกตัวนี้เนาะแม่งมีนกสองตัวอะไรแม่งโคตรโหดแต่ไม่เป็นไรนกมันพลังเหลือน้อยไงฉะนั้นถ้าใส่200ก็อาจจะชนะแต่ถ้ามันมีชิลเพิ่มมาเราก็จะลําบากหน่อยแต่ยังไงปลายังไม่ตายนกมันต้องตายก่อนตอนนี้มันกำลังคิดหนักไม่ยอมเลือกการ์ดเนี่ยมันเลือกการ์ดมาละโอเค40 190โอเคเราชนะละนกตัวนี้ตายแล้วก็เหลือนกตัวสุดท้ายเราก็ใช้บีสนกตัวนี้ไม่โจมตีหรือเปล่าโอเคอันนี้มี2การ์ดเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรดีไม่มีการ์ดไหนสำหรับเก็บอันนี้เลยยังไงก็ต้องโจมตีวะแม่งเดี๋ยวแม่งเสียเปรียบไม่มีการเหลือแล้วนี่หว่าเออนี่น่าจะชนะอันนี้แค่240โอเคก็ตายก่อนโอเคนี่
มีปัดหางได้จี้มาหนึ่งอันแล้วก็ปิดด้วยกับเพราะว่าถ้าใช้นัทโทรใช่ปะมันก็จะทําให้นัทโทรต้องมาเป็นคู่อะถ้ามาเป็นคู่มันจะได้120%ใช่ไหมเราก็จะไม่ใช้นัทโทรถูกปะเออเนี่ยก็ได้จี้มาหนึ่งอันแต่เราคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะน่าจะชนะละโอเคให้มันโจมตีมาก็มาจะฆ่าปลาเราได้ไม่ได้ฆ่าปลาเราไม่ได้ปลาเรามีชิลเยอะโอเคเราก็จะชนะปิดท้ายด้วยน้องกัดโอเคเรียบร้อยเอ้ยแมตช์แรกชนะว่ะนี่โอเคเยี่ยมก็อัปเดตตอนนิดนึงตอนนี้เรามีอยู่ Smooth Love Potion เนาะในเกมมันเรียก Small Love Potion ใช่ไหมแต่ว่าใน Binance มันเรียก Smooth Love Potion นะก็ไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงนะแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นแรกได้เหมือนกันใช่ไหม618เล่นมากี่วันละก็เดี๋ยวเล่นอารีนาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็โอเคชนะอารีนา1ทีละอย่างน้อยชนะ5ทีอยู่แล้วจาก20อะแต่ว่าปกติจะทำได้แค่แบบ7 ครั้งอะไรเงี้ยไม่ถึง10อะมุมเก่งแล้วก็ที่เหลือก็ไปกรายน์ไปเรียกว่าอะไรวะไปเล่นในแอดเวนเจอร์จนได้50ใช่ปะแต่50นี่ก็นานเหมือนกันนะทำคือแมตช์หนึ่งประมาณ5 นาทีใช่ปะแมตช์หนึ่งประมาณ5 นาที50ก็ต้อง25 ครั้ง5 นาทีคูณ25ก็125125 นาทีอะบวกลบเวลาแบบเสียสมาธิไปทำอื่นด้วยเลยโอเคถ้าชิลเราเบรกก็จะได้จี้แล้วเรายังไม่ตายเราได้กัดเราก็ได้จี้คิดว่านะยังไม่ตายนะเพราะฝั่งนู้นมีแค่ปลาก็ต้องลุ้นให้มันโจมตีเราใช่ไหมฝั่งนู้นเขาโอเคไม่ใจเย็นละเขาโจมตีเราโอเคเขาโจมตีพืชดีครับชิลเราเบรกได้หนึ่งจี้กัดเราได้อีกจี้หนึ่งแต่ว่าจะตายแล้ววะเวลาเรากัดเขาเรากัดเขาเลยได้อีกจี้หนึ่งไม่ได้จี้เพราะว่ามันใช้หมดมันฉลาดไหมไม่เป็นไรมี4 จี้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะจัดหนักมันเลยนี่ตัวเดียวจัดการกับพืชตัวแรกแล้วก็คิดว่าจะจัดการได้นะก็ตบท้ายด้วยอันนี้หมดจี้หมดแล้วอะเซ็งว่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาตัวแรกให้ตายก่อนแล้วกันเก็บไว้จี้หนึ่งเพราะว่าอยากใช้นัดแคร็กนัดโทร2 ทีตัวนี้ไม่ใส่เกาะเพราะฉะนั้นเราจะชนะใช่ไหม100เฮ้ยมีเกาะนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรแหมนุ้งใช้นัดแคกว่ะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะแพ้ตอนนี้ว้าพืชแตกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวนี้ตีใช่ไหมแล้วก็นัดแคก2 ทีเสียวว่ะโอเคไม่เป็นไรนะก็ผมใส่อันนี้สองตัวแล้วกันใส่2 ใบเพราะว่าเผื่อมันใส่มันไม่ใส่ว่ะเหมือนมันรู้มันอ่านเกมออกไม่เป็นไรนะเกมโอเคโอเคไม่เป็นไรถือว่าคุ้มใช้การ์ดคุ้มนะครับมันไม่โจมตีฮะแสดงว่ามันเตรียมการ์ดอยู่มันกำลังใจเย็นโอเคผมใช้นี่แค่ใบเดียวเนาะแล้วก็เนี่ย2 ใบจะได้โจมตีได้รุนแรงขึ้นเนี่ยถ้าตัวนี้มันใส่มา4 ใบเราจะตายเพราะฉะนั้นก็ทำใจเป็นเรื่องการวางโพซิชันด้วยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเราขยับทีเดียวมันก็ตายละอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยแต่มันก็ตายเหมือนกันมีตูมตูมเรียบร้อยแต่มันได้โจมตีก่อนแต่ว่าชิลผมเหลือน้อยเนี่ยอันนี้ใช่ต้องจะได้คริติคอลแต่ว่ามันต้องมีการ์ดอีก2 ใบเพราะฉะนั้นต้องรวมแล้ว3 ใบเพราะฉะนั้นผมก็ได้ใช้ได้แต่ใบนี้คริติคอลได้1 จี้กัด1 ทีแต่ดูตรงแล้วเขาไม่โจมตีว่ะโอเคเขาไม่โจมตีนะเขาเก็บการ์ดอยู่เขาเก็บการ์ดอยู่ครับโอ้ผมก็ว่าผมพลาดละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้กันนี้แล้วกันโอเคเขาใส่4 ใบแน่เลยผมว่ามา4 ใบเขาจะปิดถ้าเขาปิดได้คือเราแพ้มา400นี่คือเราแพ้แล้วคือมันเป็นโชคดีด้วยยากตู้มเลยเดี๋ยวก่อนอยู่เยอะอันนี้คืออ่านไม่ออกไงว่าเขาจะทําว่าเขาจะใช้การ์ดยังไงใช่ปะเราใช้จี้เราหมดก่อนเราก็แพ้โอเคเดี๋ยวอีกตาหนึ่งนะผมจะ
ไงเดียเอาวะไหนๆก็ได้คอมโบแล้วเอาไปเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างนี้ยังไงได้คืนมาอยู่แล้วหนึ่งนะเออไม่ได้ไงแปลกจังทำไมไม่ได้วะไม่ได้จี้อ่ะผมทำไมคิดดูอันนี้บอกว่าเกนบอลเอเนอร์จีเป็นคอมโบอ๋อต้องมีการ์ดอีกใบโอ้โหก็ใช้มั่วๆไปผิดนกมันต้องฆ่าไอ้นี่เราแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปลาดีไหมอ่ะผมใช้นี่ดีกว่านี่เพื่อความมั่นใจนะเราจะใส่การนี้สองใบนี่มันไม่ยอมให้ปลามันตายมะโอเคมาปลามันตายแล้วแต่ว่าไม่โจมตีก่อนเดี๋ยวพืชผมตายแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยดีวะเนี่ยสองใบอันนี้ผมจะลองยอมให้มันก่อนนะเพราะว่าปลาเราค่อนข้างอึดโอเคมีสี่ใบนี่กำลังใช้ได้เราจะใช้เทลเนจีหนึ่งอันนะครับอันนี้สองแล้วก็โอเคอันนี้แล้วกันนะไม่พอยังไม่ตายหนึ่งสองโอเคตัวครับบีชก็ตายนะครับเรียบร้อยป้าบนะฮะก็เสียดายการ์ดดัตโทรเหมือนกันเนี่ยดูตรงแล้วปามน่าจะไม่รอดนะเพราะฉะนั้นนกไม่ได้โจมตีก่อนทุกทีเลยไม่ชอบเพราะฉะนั้นโจมตีด้วยปลาไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเราใช้นัทโทรแล้วกันอย่างเดียวตูมตูมเอถึงเราได้โจมตีทีหลังแต่ว่า SP เขาน้อยกว่านะครับผมมี4ใบ1 2 3 4นี่ก็วัดกันไปเลยนะครับแต่เข้ามาทีเดียว4ใบ400เนี่ยเราก็จบอ่า3ใบโอเคก็มันโอ้แพ้แล้วปัญหาของนกอ่ะมันชอบโจมตีได้ก่อนอ่ะแล้วก็แม่งแรงมากเจอนกก็จะเริ่มเหวอชนะตาหนึ่งเข้าไปอันนี้จะอัดวิดีโอไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าดีติดธุระข้างนอกหน่อยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะอันนี้ใช้กะโอเคแล้วนี้เราเรียนรู้จากความผิดที่เคยทำเมื่อกี้นะก็คือเราผิดพลาดตรงที่ว่าเราไปใช้การนี้ใช่ปะใบเดียวเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่โอเคเราก็ใช้นี้ก็ได้ใบหนึ่งก็พอนะครับเผื่อมันโจมตีมานะครับก็ชิมไม่เบรกชิมไม่เบรกก็ได้การมาหนึ่งใบตอนนี้เราได้การ์ดปลามาสองใบละฉะนั้นเราก็จะใช้คอมโบนี้นะครับชอบไอ้เทลสไตรค์ตรงที่มันเทลสแนปหรืออะไรอย่างเนี้ยมันไม่ใช้เอเนอร์จีนะก็จะดีนะครับนี่สามใบเนาะสามใบร้อยตรงนี้ก็ประมาณ250ใช่ไหมโอเคผมก็จะใช้ให้หมดเลยนะใช้ให้หมดเลยนะครับใช้จี้ให้หมดเลยเพราะว่าผมจะเอาแพลนมันลงก่อนก็เอาลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอึดนะครับมันค่อนข้างจะอึดโอเคเอาลงได้นะครับแหมก็ว่าไปเนี่ยมันจะตีสองทีมันก็จะแตกนะครับพืชมันจะแตกดูแล้วปลาน่าจะตุยก่อนถ้านกโจมตีนะปลาจะตุยก่อนฉะนั้นเราปล่อยปลาไปแล้วกันนะครับปล่อยปลาไปนะโอเคเนาะเอางี้กันผมใช้อันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันนะเห็นไหมนกมาแล้วนกเป็นตัวที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยนี่คือปัญหาการวางไอ้น้องๆแบบนี้นะพอเราวางน้องแบบเนี้ยคือมันจะแบบว่าเฮ้ย
ไม่รู้แพลนหรือปลาจะโดนก่อนถ้าปลาโดนก่อนปุ๊บผมก็จะซวยผมก็จะตายจะตายก่อนไม่รู้ตัวนี้จะมีชิลมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้มีชิลตัวนี้มานะออกตัวเบอร์ทรีไม่นะมันไหลไม่หยุดเลยอ่ะลองดูนะครับโอเคนกไม่ได้โอเคนกมันทำอะไรของมันวะเนี่ยปล่อยไข่นะครับอ๋อ my god เนี่ยปัญหาการวางการเนี่ยโอเคก็ดีไหมก็ดีนะก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าบีชไปโจมตีนกโดยตรงเลยโอเคนกมันตายแล้วเออเนี่ยผมชอบนกตายแล้วโอเคนะครับเสร็จเราอันนี้น่าจะชนะครับนะผมได้โจมตีก่อนผมไม่ชอบนกตรงที่มันชอบแบบไม่อยู่ดีก็มาอึดอะอึดใส่นะครับโอเคโอเคผมจะใช้กาสองใบนี้นะครับน่าจะได้ถึงมันจะมีชิล110เราก็ยังมีการ์ดนัทแครกเกอร์ไงไว้เบรกชิลใช่ป่ะเออมันก็จะเหลือแค่80กว่าใช่ไหมครับเขาพยายามแบบไม่ตายตึ้งอ่ะผมตายเฉยเลยแต่ผมได้โจมตีก่อนเพราะฉะนั้นผมก็ได้เปลี่ยนใส่ทุกใบ กันไว้ก่อนต้องชอบมีชิลเยอะครับกลัวตายครับเนี่ย176กันป่ะไม่ชอบเลยแม่ชิลเยอะเกินนี่ตรงนี้ผมไปเรียบร้อยชนะครับเห็นมันขยับทีเดียวมันแพ้แล้วมีแต่ชิลอะเรียบร้อยครับชนะก็ประมาณนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะอัพลง YouTube แล้วก็ลองช่วยรีวิวให้หน่อยขึ้นอยู่กับโชคด้วยเพราะว่าถ้าเราวางอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ว่าจะให้ไอตัวเนี้ยมันอยู่บนหรืออยู่ล่างเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าศัตรูมันจะวางเป็นเส้นตรงแล้วมันเป็นเส้นตรงมันก็จะแรนดอมใช่ป่ะอาจจะเจอเป็นตัวน้องเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราวางเป็นเส้นตรงเนี้ยมันก็จะไม่ดีตรงที่ว่าแพนมันจะโดนแบบโดนลุมก่อนจะตายก่อนไงแต่ว่ามันก็เป็นแท็กติกแรกของเราอยู่แล้วนะเราให้แพนโดนก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีเล่นไป4ทีได้มา2โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกัน